อนนี้กำลังจะไปที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะคะไปไหว้พระที่วัดหลักศรีราชสโมสรนะคะที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเราไปแบบไม่มีรถยนต์ส่วนตัวนะคะเราจะไปกันยังไงแต่ก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนี้ด้วยนะคะเนื่องจากจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้คือจังหวัดสมุทรสาครดังนั้นเราจึงมาเดินทางกันด้วยรถไฟสายประทูเส้นวงเวียนใหญ่มหาชัยกันครับค่ารถไฟคนละ10บาทเองนะทางรถไฟสายวงเวียนใหญ่มหาชัยเนี่ยได้ถูกใช้เป็นเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างกรุงเทพกับจังหวัดสมุทรสาครมาเป็นเวลา100กว่าปีแล้วนะครับโดยปัจจุบันทางรถไฟสายนี้ก็ยังเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีวิทยาศาสตร์อีกด้วยนะครับ wow.สถานีมหาชัยแล้วนะครับต่อจากนี้เราก็จะเดินไปที่จุดรอรถ2แถวเพื่อหารถ2แถวที่เขียนว่ามหาชัยวัดหลักศรีเพื่อนั่งต่อไปยังวัดกันนะครับโอเคจุดที่เราเดินผ่านเรียกว่าตลาดมหาชัยนะครับซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายอาหารทะเลอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับ oh, yeah.ก็เดินมาเรื่อยๆพี่ก็ตามมาเรื่อยๆฝั่งนี้นี่เรามารอรถสองแถวนะคะไปวัดหลักศรีค่ะตรงใต้รถใต้รถสองแถวนะคะแต่รถยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอก่อนครับหนูกำลังใช้ความพยายามอย่างสูงที่จะไม่โบกรถตุ๊กๆเพราะว่าความอดทนต่ำมากแล้วหนูกำลังคิดว่าหนูอยากนั่งรถตุ๊กๆแต่หนูจะพยายามรอรถสองแถวให้ได้โรงพยาบาลวัดมีมอไซค์ออกเข้าออกอยู่ใช่ไหมครับนี่เรามาถึงวัดหลักศรีแล้วนะคะเรามาโดยการตอนแรกเนี่ยเรารอรถสองแถวแล้วรอนานมากรอแบบหลายชั่วโมงรถไม่มาสักทีเราก็เลยตัดสินใจไปขึ้นจะไปขึ้นรถตุ๊กๆปรากฏว่าพอไปถามราคาอะไรเรียบร้อยแล้วเขาคิดเรา400แต่ถ้าให้เราไปกลับเขาคิด600เราก็เลยแต่สินใจว่าไม่ขึ้นสุดท้ายก็มาจบที่เรานั่งแท็กซี่กดตามมิเตอร์มาเราไม่ได้เหมามาทั้งหมดประมาณ220บาทแล้วก็ถึงเลยแต่ขากลับคือไม่รู้ว่าจะกลับยังไงเดี๋ยวดูขากลับอีกทีแต่เมื่อกี้ขากลับเห็นรถมีทั้งวินมอไซค์แล้วก็มีรถสองแถวเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันอีกทีแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาคิดวิธีกลับอีกทีแล้วกันเพราะตอนนี้ก็มั่วไปก่อนในที่สุดเราก็มาถึงวัดหลักศรีราชสโมสรจนได้นะครับทีนี้เรามาดูกันซิว่าวัดแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับThank you.
วัดหลักสีราชสโมสรตั้งอยู่บริเวณริมคลองดำเนินสะดวกอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครนะครับภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่มากมายแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คงหนีไม่พ้นหลวงพ่อโตวัดหลักสีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีพระพักค่อนข้างกลมเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองหน้าตักกว้าง81นิ้วสูง99นิ้วครับหนึ่งสถานที่อันซีนของวัดหลักสีราชสโมสรนะครับนั่นคือหลวงพ่อโตมหายานที่ประดิษฐานอยู่ในถ้ำน้ำตกจำลองโดยเปรียบเสมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดเศรษฐีทั้ง7ในสมัยพุทธกาลซึ่งพวกเราก็กราบขอพรให้เป็นเศรษฐีคนที่8กันแล้วกันนะครับนั่งแท็กซี่มาแล้วหนูเห็นคนอยู่ข้างนอกค่ะคือโอเคขามาเราแต่ว่าขากลับเนี่ยเราจะกลับยังไง ภายในวัดนอกจากมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบสักการะกันแล้วก็ยังมีมุมสวยๆไว้ให้เราได้ถ่ายรูปเช็คอินกันด้วยนะครับในระหว่างที่พวกเรากำลังหาวิธีกลับบ้านกันอยู่นั้นก็บังเอิญเจอรถสองแถวที่วิ่งเข้ามารับคนไปส่งที่ปากซอยข้างโรงพยาบาลบ้านแพ้พอดีค่ารถคนละ10บาทครับไปสั่งได้ใหม่เหมือนแบบสวรรค์มาโปรดได้กลับบ้านแล้วโอ้ยแต่สุดท้ายเราก็ไม่ได้กลับรถตู้อยู่ดีเพราะว่าพี่คนขายตั๋วไม่อยู่นะครับเราขี้เกียจรอก็เลยเปลี่ยนใจถามหารถที่วิ่งเข้ามหาชัยจากคนแถวนั้นดูซึ่งก็ได้คำตอบว่าถ้าเราข้ามคลองดำเนินสะดวกไปจะเจอท่ารถเมล์ที่วิ่งเข้ามหาชัยครับย้อนไปย้อนมามั่วไปหมดเลยแล้วก็เรียกว่าเละเทะเราคือพอสุดท้ายเราก็เพิ่งมารู้ว่าจริงๆแล้วมันมาง่ายมากเลย
แต่เราไม่มีมัวแต่ยืนเราสองแถวเรามัวแต่ไปมั่วกันเละเทะวันนี้เละเทะค่ารถเมย์เพียงคนละ20บาทเท่านั้นนะครับจบทริปของเราในวันนี้แล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับส่วนใครมีวิธีการเดินทางที่ดีกว่าฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ